อีกหนึ่งเรื่องราวเธอคนนี้หายหน้าหายตาม,มาจากจอแก้วนะคะแต่ว่าจริงๆไม่ได้หายไปไหนนะโซเชียลยังเห็นหน้าพี่เขาอยู่ตลอดเลยเวลานะครับพูดถึงพี่กละแมฮะพี่กระแมผันตัวเองจากพิธีกรหน้าจอทีวีก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาโด่งดังจากการเป็นนัก โด่งดังจากการเป็นสื่อมวลชนและโด่งดังจากการเป็นพิธีกรเป็นพิธีกรรายการของเวิร์กฟอยหลายรายการนะแต่ตอนนี้หายและเจือจางไปพันตัวเองเป็นไลฟ์สดขายของสินค้าตัวเองสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพงานนี้บอกเลยว่ามีเหตุผลนะว่าทําไมไม่เป็นพิธีกรแล้วการไลฟ์สดขายของครั้งนี้มันด้มากมากกว่าราคาค่าตัวพิธีกรจริงหรือไม่จริงให้พี่กระแมนเล่าอัปเดตดีกว่าครับพี่เชิญครับเสิญครับ โชคดีนะคือโชคดีเราไม่ค่อยเจอเยอะเออเราไม่ค่อยเจอเยอะแต่ถ้าสมมติมีก็ผ่านผ่านไปคือไม่ต้องไปอ่านเขาถ้าอ่านเขาก็จะดีใจไงผ่านผ่านไปไม่คือคอมเมนต์มันเยอะอยู่แล้วคือถ้าเราไม่อ่านเขาคนนึงเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคอมเมนต์อื่นดั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 นขึ้นมาอยู่แล้วเธอไลฟ์สดได้เงินเยอะกว่าทิธีกรอีกนะจริงปะแรงวะพวกเธอไม่รู้นะสิมันก็ไม่ถึงว่าเชอแบบสวติว่าคนอยากรู้อ่ะสมมติว่าเป็นข่าวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ช่วยเล่าเรื่องของคนนั้นให้ฟังหน่อยเราก็ไม่เล่าสิวะคืออะไรไม่เกี่ยวกับเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่ไม่เล่าอะไรที่ไปพลาดพิงกับคนอื่นดราม่าอะไรคือแพมหลีกเลี่ยงไม่มีไม่มีอย่างมีปัญหากับใครเพราะอย่างที่บอกคือเป้าหมายของการไลฟ์แต่ละวันก็สนุกสนานเอนเตอร์เทนให้เราแบบการไลฟ์อบมันไม่ใช่เอนเตอร์เทนเขาอย่างเดียวนะเอนเตอร์เทนตัวเองด้วยนะพราะไม่ั้น่ะจิตวิญาเราจะเหือดแห้งมันจะเหนื่อยมาก จะบอกว่าในเรื่องราวของเอางี้เรื่องราวของเงิน การไลฟ์สดขายของมันต้องได้มากกว่าอยู่แล้วเพราะหนึ่งขายสินค้าม,มูลค่าการขายสินค้านับยอดเป็นกระป๋องเป็นหลอดเป็นแล้วก็ว่ากันไปเลยพิธีกรต้องอยู่ทั้งวันนะอยู่ทั้งวันต้องจบรายการก็ว่ากันแปรแต่ว่าพี่กระแมไม่ได้ไปเปรเียบเทียบแต่เล่าสู่กันฟังว่าที่หายไปเพราะเป็นแม่ค้านี่แหละคะ่ะต่างอ,อาชีพทุกอาชีพนั่นแหละก็มีเกียรติแล้วก็มีเรื่องราวความรักความชอบที่แตกต่างต่างมุมกันออกไปนะฮะแต่จริงๆแล้วพี่กระแมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ทําได้ งดงามสวยงามทุกบทบาทเลยแต่สิ่งหนึ่งคือการที่ศิลปินดาราคนดังมานั่งขายของหยุดใช้คําว่าตกอับค่ะคุณรู้หรือไม่ว่าเงินหมุนเวียนในแต่ละวินาทีมันมากนะจริงพี่อีกอย่างหนึ่งเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ด้ยซ้ำแต่พี่ทําได้พี่ก็ไลฟ์ขายของข้ามันข้ามคืนเช่นเดียวกันมันมีเงินเข้าตลอดเวลานะดีพี่นะครับ